โอเคสวัสดีครับช่วงเทสก่อนส่งนะกับเจ้า Nikon FM 2ตัวนี้เป็น N7 นะก็ตัวนี้อาการที่มาเนี่ยก็อาการเดิมๆนะของ FM 2ที่มักจะเป็นกันก็คือชัตเตอร์มันค้างนะเนื่องจากกลไกต่างๆเนี่ยก็ติดขัดตามอายุมันนะก็ต้องเซอร์วิสโอเคตัวนี้เปลี่ยนตัวกรอฟิล์มไปนะเนื่องจากก้านอันเก่าเนี่ยน็อตมันหักคานะก็ทำให้มันไม่อยู่นะมันจะดิ้นไปดิ้นมาเพราะว่ามันเหลือส่วนที่เป็นเกลียวให้ยึดแค่นิดเดียวนะส่วนตรงนี้ก็เอียงมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ปริซึมเสื่อมนะก็ได้แจ้งทางลูกค้าไปก่อนแล้วเนาะโอเคอันก็เดี๋ยวมาเทสระบบเบื้องต้นนะโอเคเริ่มจากนับฟิล์มนะดับเบิลเอ็กโพเซอร์นะเปิดฝาหลังรีเซ็ตโอเคก็เดี๋ยวมาเทสสปีดชัตเตอร์นะโอเคเริ่มจากชัตเตอร์ B นะครับสปีด1สปีด2สปีด4 8สิบห้าสามสิบหกสิบร้อยยี่สิบห้าสองร้อยห้าสิบห้าร้อยหนึ่งพันสองพันก็สี่พันม่านเปิดนะทุกม่านเนาะโอเคส่วนห้องฟิล์มก็จัดการบุกกันแสงให้ใหม่แล้วนะโอเคก็มาเทสที่ตัวเซลไทม์โอเคนะส่วนอื่นๆก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคก็ขอจบคลิปเทสเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณครับ